สวัสดีเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกคนครับผมป๊อบครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Money Hero นะครับเรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับ Money Hero ครับและนี่คือรายการหุ้นเด่นรอบวันนะครับประจําวันที่15นะครับวันนี้คัดหุ้นมาได้ทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะครับหุ้นทั้งหมด6ตัวเนี่ยเดี๋ยวจะวิเคราะห์แผนให้นะครับแล้วก็เตรียมแผนให้เตรียมพร้อมที่จะไปเทรดในวันที่16นั่นเองครับก็หลายๆตัวนะครับมีทรงเดย์เทรดด้วยบางตัวก็เป็นทรงสวิงใครชอบแนวไหนเดี๋ยวเราไปดูในการวิเคราะห์กันเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปวิเคราะห์นะครับขอประชาสัมพันธ์นะครับตอนนี้ Money Hero เปิดรับสมัครสมาชิกนะครับใครที่สนใจอยากจะซัพพอร์ตช่อง Money Hero นะครับผ่านการสมัครสมาชิกเดือนละ300บาทนะครับก็สามารถคลิกที่ปุ่มสมัครที่ใต้คลิปของ YouTube ได้เลยนะครับสิทธิพิเศษที่เพื่อนๆจะได้รับก็คือการบ้านหุ้นนะครับเราจะมีแผนให้ทุกๆสัปดาห์ครับแล้วก็จะมีการอัปเดตคลิปสั้นที่เป็นการวิเคราะห์พื้นฐานสำหรับเพื่อนๆที่ชอบแนวพื้นฐานนะครับจะเป็นอาจารย์พืชจะคอยอัปเดตให้นะครับทุกๆสัปดาห์เลยนะครับใครสนใจก็สมัครได้ที่ปุ่มนะครับ YouTube ของ Money Hero ได้เลยครับช่วงถัดไปนะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตแผน TFX กันครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตัว S50M23 นะครับอยู่ที่ Time Frame 1ชั่วโมงวันนี้นะครับราคาค่อนข้างจะตึงๆแถวโซนประมาณ949ถึง950เนาะตรงนี้เราจะเห็นว่าเป็นแนวต้านนะครับตึงๆเลยขึ้นมาแล้วก็ปิดเป็น Shooting Star กลับขึ้นมาใหม่ก็โดนพักตัวกลับลงมาครับขึ้นมาอีกทีนึงก็พักตัวกลับลงมาแล้วก็ RSI เนี่ยก็มีลักษณะของ bearish divergence แล้วด้วยนะครับมีโอกาสที่ราคาจะพลิกลงมาโซนล่างค่อนข้างสูงครับถ้ากลับลงมาโซนล่างได้นะครับก็มีแนวรับอยู่ที่โซนประมาณ942นะครับเป็นแนวรับแรกซึ่งเป็นแนวต้านในอดีตด้วยถ้าลงมาเทสแล้วมี price กับตัวนะครับก็มีโอกาสที่เราจะเล่นหน้าลองกลับขึ้นไปนะครับตามแนวโน้มของ time frame day ครับแต่ว่าถ้าลงมาแล้วทะลุลงมาเลยอย่างนี้นะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าราคาจะลงมาลึกมากๆและถ้าไม่มีการกลับตัวเนี่ยมีโอกาสจะหลุดที่โซนประมาณ935ได้เลยนะแล้วก็ time frame 1ชั่วโมงเนี่ยมันจะมีอีกท่านึงนะที่รู้สึกว่าจะปลอดภัยที่สุดนะครับนั่นก็คือท่าเคลียร์ divergence นั่นเองถ้ามี big white นะครับ break high สวยๆสักแท่งนึงเนี่ยมันจะเป็นการเคลียร์ divergence แล้วก็มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อนะครับแนวต้านก็ประมาณ960ถึง970นะครับใครรอชัวร์ก็รอ break out ค่อยเล่นนะครับส่วนใครที่จะเล่นหน้าช็อตเนี่ยผมมองว่าถ้าเล่นสั้นๆเนี่ยก็น่าจะไหวอยู่นะเพราะว่าตรงนี้มีการดึงนะครับไม่ให้ขึ้นนะมี divergence ชัดเจนมี shooting star ด้วยนะครับถ้าเล่นสั้นๆลงมากรอบนี้ประมาณ942 940ถึง935เนี่ยก็น่าจะไหวครับส่วน stop loss นะครับก็ตั้งสูงกว่าแนวต้านหน่อยนึงแล้วกันที่โซนประมาณ951ครับช่วงถัดไปนะครับเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์หุ้นที่ติดสแกนกันมาเลยนะครับตัวแรกก็คือ TIPCO ครับเหมือนจะเป็นพระเอกของวันนี้เลยตัวนี้ผมวิเคราะห์ไว้ภาพใหญ่ด้วยนะในคลิปของหุ้นเด่นรอบวันนะครับน่าจะเป็นสัปดาห์ที่แล้ววิเคราะห์ภาพใหญ่ว่าทรงเขาค่อนข้างสวยครับมีโอกาสที่จะเปิด break away gap ข้ามแนวต้านได้นะครับตอนนั้นราคายังอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะครับอยู่ประมาณ10บาท20 10บาท30ตรงนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ขึ้นมา11บาท50แล้วใครที่ได้เล่นโซนนี้นะครับใครเล่นโซนนี้มาตอนนี้ราคาขึ้นมาแล้วใครล็อกกำไรไปแล้วนะครับก็เตรียมตัวเล่นใหม่เพราะว่าเทรนด์ของ TIPCO ตอนนี้ใน Time Frame Day ก็เป็นขาขึ้นชัดเจนครับถ้าย่อลงมาพักตัวลงมาโซน11บาทหรือว่า10บาท50ผมมองว่าจะเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อนะครับใครล็อกกำไรแล้วก็เตรียมรอย่อนะส่วนไซด์เดย์เทรดครับมาดูที่ Time Frame 5นาทีครับมีความน่าสนใจเหมือนกันสำหรับตัว TIPCO นะมีซับลอสล่าสุดอยู่ที่โซนประมาณ11บาท30ครับถ้าพรุ่งนี้ราคาไม่หลุด11บาท30นะครับมีโอกาสที่จะเบรกโซน11บาท60และวิ่งต่อทันทีครับแต่ผมมองว่าน่าจะมีการเปิดแก็บนะผมจะพาไปดู Time Frame มันนะครับ Time Frame มันเนี่ยโอ้โหทรงสวยมากๆนะครับทั้งวีทั้งมันเลยเพราะว่าทรงเป็นอย่างเงี้ยขึ้นพักทะลุแล้วก็ออกข้างนะแล้วก็ชุดนี้คือเตรียมไปครับแนวต้านของ Time Frame มันจะอยู่ที่โซนราคา 11.4 ถึง 11.5 นะครับตรงนี้เหลือแค่การเปิดแก็บครับถ้ามีการเปิดแก็บขึ้นเนี่ยมันจะเป็นการทำทรง break away gap นะครับจริงๆถ้าสมมุติว่าเดือนนี้เขาเลี้ยงตัวอยู่ใต้ 11.4 11.5 ไว้แล้วก็เปิดมาเดือนหน้าเดือน7เนี่ยเปิดแก็บขึ้นไปเลยเนี่ยกราฟ Time Frame มันถึงจะมีแก็บให้เราได้เห็นนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นได้ผมมองว่าโหสวยมากครับแต่ไม่จำเป็นก็ได้นะมันจะนานเกินไปแค่วีคก็พอครับเนี่ยวีคก็มาจ่อแนวต้านแล้วนะครับสำหรับตัวทิปโก้ถ้าเบรกเอาเวกแกปได้ในสัปดาห์หน้านะครับทรงมันจะเป็นการพักเวฟ2ขึ้นเวฟ3มีโอกาสจะไปได้ไกลพอสมควรเลยนะถ้าเป็นอย่างนี้นะครับถ้ามีเบรกเอาเวกแกปเมื่อไหร่เดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนึงแล้วกันว่ามีโอกาสจะไปถึงไหนนะครับถ้ามีชุดนี้น่าจะเป็นเวฟ3ได้เลยทรงสวยมากๆสำหรับทิปโก้ครับ
ตัวถัดไปนะครับ TCMC ครับ TCMC เดี๋ยวตัดไปดูที่ทำเฟรม day นะครับตัวนี้มีการเบรกหลอกด้วยนะไฮเขาคือ 2.04 นะครับสำหรับ TCMC แล้วราคาก็โอเวอร์แลปขึ้นไปแล้วและพักตัวลงมาผมมองว่าชุดนี้เป็นการเคลียร์บนมีโอกาสที่จะไปต่อได้นะครับแนวต้านผมมอง 2.30 ถึง 2.34 นะครับแต่ว่าเงื่อนไขในการไปต่อของ TCMC ก็คือต้องพักตัวไม่หลุดโลที่ 1.90 ตรงนี้คือ Stop Loss ถ้าพรุ่งนี้พักตัวอยู่ในกรอบนี้นะครับ2.04แล้วก็ไม่ต่ำกว่า 1.90 มีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นต่อได้แต่ถ้าพักตัวปุ๊บแล้วสัปดาห์หน้าบังเอิญหลุดโลเงี้ยต้องคัทลอสนะครับตัวถัดไปนะครับตัวโมชิมาดูโมชิกันโมชิก็ค่อนข้างสวยนะครับคลื่นย่อยก็สวยคลื่นใหญ่ก็มาติดแนวต้านนะครับโซนประมาณ 51.25 เนาะเดี๋ยวมาดูกันนะครับคลื่นย่อยเดี๋ยวผมเขียนชื่อให้นะโมชินะครับเบรกไฮขึ้นพักทะลุรอบแรกพักตัวสั้นๆรอบ2นิวไฮพักตัวและเบรกรอบ3ครับตอนนี้โมชิเทรนขึ้นย่อยเป็นขาขึ้นครับติดแค่ตรงเนี้ย 51.25 ถ้าผ่านได้จะเป็นออทามไฮแล้วก็มีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นต่อเนื่องได้อีกนะครับสำหรับโมชิทีนี้มาดูเงื่อนไขกันนะครับการพักตัวของโมชิครับถ้าพักตัวลงมารอบหน้าไม่หลุดโลที่ 45.25 ครับมีโอกาสจะเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อถ้าจะให้ได้เปรียบในการเล่นโมชิเนาะต้องรอพักตัวครับถ้าพักตัวลงมาโซนประมาณ49บาทนะครับผมมองว่าน่าสนใจนะ49บาท48บาทนะครับมีโอกาสที่จะพักเพื่อขึ้นตามเทรนด์ขึ้นย่อยของเขาที่เป็นขาขึ้นนั่นเองครับแต่เงื่อนไขคือต้องไม่หลุด 45.25 นะครับอันนี้คือเงื่อนไขเลยถ้าหลุดก็คือจบรอบนั่นเองส่วนแนวต้านถัดไปถ้าผ่านโซน51บาท25ตังค์ไปได้เนี่ยผมมองโซนประมาณ60บาทเลยนะมองไปข้ามไป10บาทเลยนะครับตัวถัดไปนะครับมาลีครับมาลีเนี่ยธุรกิจกลุ่มเดียวกันกับทิปโก้เลยนะขายน้ำผลไม้ด้วยนะครับมาลีตัวนี้เนี่ยทรงแบบเหมือนจะวิ่งตามตัวทิปโก้นะทรงสวยๆมากเลยนะครับคือมีขึ้นพักทะลุพักสะสมกำลังเบรก1พักตัวกลับตัว V shape วันนี้ทิปโก้คือการกลับตัวขอไปครับวันนี้บางลีคือการกลับตัวแบบ V shape ผมมองว่าทรงเนี้ยมีโอกาสจะทะลุค่อนข้างสูงครับสังเกตไหมว่าแท่งที่ขึ้นมาเนี่ยวันที่12เดือน6นะฮะวอลุ่มเยอะแล้วนะแต่แท่งวันที่15เนี่ยวอลุ่มเยอะกว่าครับเพราะฉะนั้นวันที่16เนี่ยวันศุกร์เนี่ยมีโอกาสจะนิวไฮครับคือวอลุ่มเยอะแต่ไม่นิวไฮแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าน่าจะอั้นไม่อยู่น่าจะกันไม่อยู่นะฮะโอกาสที่จะเบรกไฮวันพรุ่งนี้ก็มีค่อนข้างสูงครับใครที่ชอบเดย์เทรดตัวนี้ก็เฝ้าได้นะครับถ้าราคาผ่านไฮโซนประมาณ7บาท60นะครับก็น่าจะมีบิ๊กไวให้ได้เห็นแนวต้าน7บาท90ก็น่าจะทะลุได้เหมือนกันนะครับตัวเนี้ยคือเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆเลยนะพร้อมที่จะวิ่งในวันนี้นะครับทีนี้มาดูทำเฟรม5นาทีหน่อยทำเฟรม5นาทีคลื่นย่อยล่าสุดเนาะจะมี stop loss อยู่ที่โซนประมาณ7บาท20นะครับเนี่ยถ้าเทรดสั้นก็ใช้ stop loss ตรงนี้ได้นะส่วน time frame day เนี่ยผมจะให้ stop loss ที่7บาทนะครับเป็น projection กับตัว engulfing V shape แถวนี้นะฮะ stop loss จะอยู่ที่7บาทนั่นเองแนวต้านมองทะลุ7บาท90ไปเลยเดี๋ยวขอดูหน่อยสิมีต้านถัดไปไหมโซนประมาณ8บาท50ถึง8บาท75คือแนวต้านของมารีนะครับตัวถัดไปครับ TIPH นะฮะหรือว่าตัวทิพยประกันภัยนะครับจริงๆตัวแม่เขาเนี่ยตัวทิพเป็นโฮลดิ้งนะครับโฮลดิ้งคอมพานีนะแล้วก็ตัวบริษัทย่อยของเขานะครับก็เป็นทิพยประกันภัยนั่นเองมาดูทรงกราฟครับทรงกราฟแบบนี้ก็พร้อมที่จะเบรกเหมือนกันโซนล่างเกิด bullish divergence เด้งขึ้นมาพักทะลุออกข้างถือว่าเป็นการพักโซนบนนะครับแนวต้านโซนประมาณ45บาทผ่านได้จะไปต่อครับผมว่าโซนนี้ก็น่าสนใจแล้วซอฟต์ลอสจะอยู่โซน42บาท50นะครับตรงนี้แล้วก็แนวต้านอยู่ที่โซน50บาทครับเป็นแนวต้านถัดไปนะอันนี้มีโอกาสจะเบรกได้เหมือนกันครับทรงค่อนข้างสวยครับเป็นทรงเจาะแนวต้านครับตัวสุดท้ายครับ MEB นะครับ MEB Corporation ติดมาอีกแล้วนะครับ นะติดมาบ่อยเหลือเกินทรงไปแล้วนะครับเบรกไฮเรียบร้อยแล้วเราเอามาให้ดูตั้งแต่ยังไม่เบรกเนาะตั้งแต่ชุดนี้นะครับขึ้นพักทะลุแล้วก็ออกข้างนะครับผมมองว่าถ้าพักตัวไม่หลุดโลโซนประมาณ
28.25 มีโอกาสจะนิวไฮได้ซึ่งเมฟเขานิวไฮได้เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูคลื่นก่อนหน้านี้ก็มีคลื่นพักทะลุเหมือนกันย่อตัวสะสมกำลังพักลึกเนาะแล้วก็คลื่นพักทะลุรอบ1รอบ2ในคลื่นย่อยชุดใหม่ก็เป็นขาขึ้นชัดเจนครับตัวเนี้ยเหมาะกับมือใหม่นะแต่ว่าต้องรอย่อนิดนึงนะครับซับล้อ 31.50 ใครรับตรงนี้ได้ความเสี่ยงก็ประมาณ3บาทก็ไม่ต้องรอย่อก็ได้นะครับแต่ใครคิดว่ามันไกลซับล้อเดินไปก็รอย่อหน่อยนึงเพราะว่าถ้าย่อรอบหน้าก็จะเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่ออยู่ดีเพราะว่าเทรนด์เป็นขาขึ้นแล้วนะครับแนวต้านถัดไปอยู่ที่โซน38บาทสำหรับเมฟครับเรียบร้อยนะครับสำหรับการวิเคราะห์หุ้นทั้ง6ตัวในวันนี้ครับชอบแนวไหนสไตล์ไหนทรงไหนอย่าลืมเอาเข้าเฟรนด์แล้วก็ทำการบ้านกันให้ดีๆนะครับเตรียมตัวให้พร้อมใครที่พร้อมแล้วตอนนี้ก็ไปเฝ้าหน้าเทรดของตัวเองได้เลยนะครับสำหรับหุ้นที่เป็นเดย์เทรดครับส่วนเพื่อนๆที่ถามคำถามไว้นะครับวันนี้ผมก็คัดมา10คำถามเช่นเคยครับเดี๋ยวจะตอบหลังจากประชาสัมพันธ์เสร็จแล้วกันขอประชาสัมพันธ์อีบุ๊กก่อนนะครับตอนนี้อีบุ๊กเดย์เทรดของ Money Hero ครับเล่มนี้เป็นอีบุ๊กเล่มที่6ของพวกเราแล้วนะฮะก็ผมกับแฟนเพื่อนรวบรวมหน้าเทรดที่เราใช้กันบ่อยๆที่หน้างานจริงๆนะครับเอามาใส่ในอีบุ๊กเล่มนี้ครับมีหลายๆคนนะที่เอาไปใช้จริงๆเพราะว่าเห็นหลังไมค์มาเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับอีบุ๊กเลยนะคนที่เอาไปเทรดก็จะเล่าให้ฟังว่าหน้าตาเหมือนกับอีบุ๊กเลยนะไม่รู้เขาก๊อปปี้เราหรือเราก๊อปปี้เขานะฮะแต่ว่ามันเป็นเคสสตัดดี้ที่ใช้ได้จริงๆแล้วพวกเราใช้เทรดจริงๆครับใครสนใจที่อยากจะเทรดแบบเจาะลึกจริงจังนะครับก็อีบุ๊กเล่มนี้เหมาะกับเพื่อนๆมากครับใครที่ยังไม่มีประสบการณ์เทรดก็เหมาะนะครับเอาไปอ่านรอได้เลยพอตลาดมันบวกมันดีดกลับตลาดมันดีเมื่อไหร่นะครับมีตัวเดย์เทรดให้ได้เล่นแน่นอนครับถัดไปนะครับก็เป็นช่วงตอบคำถามแล้ววันนี้ผมก็คัดคำถามมาเช่นเคยครับเพราะว่าคำถามมาค่อนข้างเยอะนะฮะโอเคมาตอบคำถามแรกกันเลยครับคำถามนี้ถามหุ้น Wise มานะครับวันนี้เรียกว่าย่อหรือกราฟขาลงและแนวโน้มด้วยค่ะทุนอยู่ที่ 9.65 นะครับทุน 9.65 ก็คืออาจจะรอใช่ไหมรอให้ราคาไปถึงทุนเพราะว่าเราถือเทรนขาลงมาใช่ไหมครับไม่ยอมขัดร้อนเนาะสายนี้ก็มาดูทรงกราฟกันแน่นอนว่าขึ้นพักทะลุรอบแรกแปลว่าอะไรครับแปลว่ากลับตัวครับหลังจากนี้จะเป็นการพักตัวครับถ้าพักตัวอาจจะพักลึกนะทรงนี้นะครับถ้าพักตัวไม่หลุด 7.55 มีโอกาสจะสร้างฐานในโซนนี้นะครับแนวต้าน9บาทแนวซับล้อ 7.55 ถ้าไม่หลุดมีโอกาสจะเด้งครับถ้าลงมาใกล้ๆ 7.55 เนี่ยเป็นจุดที่น่าเล่นนะสำหรับผมนะครับเพราะว่าใครอ่านอีบุ๊กรวมเทคนิคทำกำไรสไตล์หุ้นเด่นไปแล้วเนี่ยน่าจะเข้าใจแพทเทิร์นแบบนี้ดีนะครับถ้าเป็นผมนะลงมาใกล้ๆ 7.5 น่าเล่นนะฮะเด้งขึ้นก็เทคโปรฟิตครับจริงๆถ้าถัวโซนนี้เด้งขึ้นมาก็น่าจะได้ออกแล้วนะเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าลงมาลึกๆน่าสนใจสำหรับไว้ครับถัดไปครับขอแนวโน้มดิโตะนะฮะโอเคไปดูการดิโตะเนี่ยเห็นคนถามมาค่อนข้างเยอะเลยนะสำหรับคลิปของเมื่อวานนี้นะครับที่ผมไลฟ์ไปเพราะว่ามันย่อลึกเนี่ยมันลงหรือยังต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับการขึ้นรอบแรกนะฮะมันคือการสร้างหน้าเขานะอันนี้คือมุมมองส่วนตัวผมนะการสร้างหน้าเขาก็จะเป็นเวฟหนึ่งครับถ้าจบเวฟหนึ่งมันจะหลุดโลก็คือหลุดไฮโลก่อนหน้าแล้วก็วิ่งลงมาทำเวฟสองด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นดิโตเนี่ยที่บอกว่าเป็นขาขึ้นคลื่นย่อยของเวฟหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้จะขึ้นไปไกลถึง 40-50 นะเราต้องเตรียมความพร้อมในการโดดด้วยนะฮะโดดหนีเวลามันเสียทรงนั่นเองครับแต่ตอนนี้มันยังไม่เสียนะครับการย่อลงมารอบนี้ยังเป็นการย่อของขาขึ้นอยู่นะครับเวฟ1อาจจะยังไม่จบถ้าการย่อไม่หลุด 31.75 ครับถ้าไม่หลุดมีโอกาสเด้งกลับขึ้นไปโซน 37.50 ครับแต่ถ้าหลุด 31.75 คือจบรอบนี้นะครับตัวถัดไปนะครับ A5 โอ้โหนี่ A5 มาแรงมากเคยวิเคราะห์ A5 ว่าจะเป็นเวฟ3ไว้นานมากแล้วนะวิเคราะห์นานมากแล้วเพราะมันก็เงียบไปนะครับมันเจอบิ๊กแบล็กนะฮะแทงวันที่ประมาณ29/12นะครับตอนนี้มันกลับมาแล้วคือทรง A5 ต้องบอกว่าเทรนตอนนี้คลื่นย่อยเป็นขาขึ้นค่อนข้างชัดเจนนะครับคลื่นใหญ่ก็คือไซด์เวย์อยู่เหมือนเดิมแนวต้านจะอยู่ 4.94-5 บาทนะครับเนี่ยคลื่นใหญ่ของเขาคือตอนนี้มาเล่นโซนบนแล้วไม่น่าตามแล้วสำหรับเพื่อนๆที่อยากเล่นรอบนะครับต้องรอย่อหน่อยใครเล่นเดย์เทรดก็ต้องดรอปไทม์เฟรมไป5นาทีครับวันนี้ผมก็เห็นนะเห็นชุดนี้ฮะโอ้โหไม่กล้าเล่นเลยอะไรของมันวะเนี่ยนะทบลงมาปื๊ดเลยคิดถึงหุ้นตัวดิโตะก็ไม่ใช่สิคิดถึงหุ้น OTO นะครับเจอแบบนี้อื้อหือนิสัยดีมั้ยเนี่ยเป็นผมไม่เทรดนะเจออย่างงี้นะครับผมก็บายเลยแล้วก็อดีตเค้าก็เคยทำทรงบิ๊กแบล็คลงมาแล้วนะฮะทบให้เราเห็นแล้วยังจะกล้าเล่นอยู่เลย
นะถ้าเล่นก็เล่นได้ครับแต่ต้องระมัดระวังด้วยนะครับระวังเวลาเขาปล่อยลงมาก็น่ากลัวอยู่นะส่วนตัวมุมมองผมตัวนี้ผมไม่ชอบเล่นนะ แล้วก็จังหวะเดย์เทรด5นาทีเดกิก็ไม่มีด้วยนะครับถัดไปครับ KEX มีทะลุไป 13.8 แต่โดนดึงกลับมาหลุด 12.1 มองว่าย่อเพื่อสะสมไปต่อได้ไหมครับขอแนวโน้มหน่อย KEX นะฮะ Curry เนี่ยผมเอามาวิเคราะห์ในลักษณะของเดย์เทรดเหตุผลที่เอามาวิเคราะห์มุมมองของผมที่มองว่าเป็นเดย์เทรดเพราะว่าโซนนี้มีไดเวอร์เจนหลังจากเกิดไดเวอร์เจนนะฮะราคามักจะเด้งขึ้นขาแรกแล้วก็พักตัวนะครับเด้งขึ้นขาแรกแล้วก็พักตัวแบบนี้ผมเลยมองว่า KX เหมาะกับการเดย์เทรดในการเล่นหน้าขาวชุดนี้ผมก็เลยวิเคราะห์ให้ในทางเฟรม5นาทีเนาะแต่ตอนนี้5นาทีมันจบรอบไปแล้วนะครับก็ส่งผลให้กับไทม์เฟรมเดย์ย่อลึกด้วยเหมือนกันชุดนี้ถ้าย่อลงมาไม่หลุด 9.65 ถึงจะน่าสนใจนะถ้าลงมาใกล้ๆ 9.65 นะครับแล้วมีไพรชั่นกับตัวมีโอกาสที่จะดึงกลับมาที่โซนประมาณ 13-14 บาทได้แต่ถ้าไม่มีครับมีโอกาสหลุดได้เหมือนกันแล้วก็เป็นขาลงต่อนั่นเองครับถือว่า bullish divergence ตรงนี้อาจจะโดนเคลียร์นะครับถ้าหลุดโซน 9.65 ครับถัดไปครับ BJC กลับตัวไหมครับแบบนี้ควรวางแผนการเล่นเลยได้ไหมเอาจริงดิดูหน่อยนะ BJC นะครับก็กลับตัวครับมี divergence ตรงนี้แล้วก็ขึ้นพักทะลุนะครับถ้าเจอแบบนี้ผมจะยังไม่เล่นนะถ้าเป็นผมนะฮะผมจะรอให้เขาพักลึกซะหน่อยนะผมจะวาง stop loss ไว้ที่ 34.75 ครับคือจุดในการเข้าเนี่ยผมจะให้ความสำคัญกับ stop loss นะครับถ้าเข้าแล้วเสี่ยงน้อยอันนั้นน่าเล่นแต่ถ้าเข้าตรงนี้กลัวไม่ได้ซื้อสมมติซื้อตรงนี้โอ้ความเสี่ยง 34.75 มันค่อนข้างไกลนะครับผมอาจจะยังไม่เล่นนะฮะลงมาสัก36 35.5 อย่างเงี้ยเป็นผมมองอย่างงี้ฮะลงมาก็ความเสี่ยงเหลือนิดเดียว stop loss ใกล้ๆแนวต้านก็มองที่ไฮเดิมแบบนี้น่าจะปลอดภัยกว่านะครับแต่ว่ามันจะมีกรณีที่เขาไม่ย่ออาจจะพักแค่นี้แล้วนิวไฮต่อแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเทรนแล้วนะครับเพราะว่าเบรกไฮคอนเฟิร์มเทรน2รอบนะครับก็จะอาจจะหาจังหวะเล่นในโซนนี้เลยนะครับถ้าซอฟลอสมันไม่ไกลนะถัดไปนะครับแนวโน้มเมก้าเหมือนจะกลับตัวหรือเปล่าเมก้ามาดูกันเมก้ายังไม่ไปไหนเลยนะเนี่ยคือมันกลับตัวแหละนะตรงนี้ขึ้นพักทะลุนะครับเมก้าแต่ว่าเขารู้สึกว่าแรงน้อยเหลือเกินเด้งเบามากครับตรงนี้ก็พักสะสมกำลังผมให้ซับล้อแล้วกัน 37.50 ครับถ้าลงมาใกล้ๆก็น่าสนใจครับถึงแม้ว่ามันจะเด้งไม่แรงนะก็เสี่ยงได้ครับเด้งขึ้นก็เทรดโปรฟิตโซน40บาท41บาทนะครับแต่ถ้าหลุด 37.50 ก็คัตลอสครับถัดไปครับธานีขอแนวโน้มจะไปต่อไหมไปไหนเดี๋ยวมันเป็นขาลงนะฮะธานีเนี่ยธานีแนวโน้มเป็นขาลงชัดเจนครับเราไม่สามารถเก็งกำไรขาลงได้นะครับเว้นแต่ว่าเราจะเล่นในแนวของพื้นฐานนะครับอันนี้มีโอกาสลงต่อครับเพราะว่าหลุดลงลงมาเรื่อยเลยเดเวอร์เจนต์ก็ถูกเคลียร์เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับถัดไปครับสั้นไทม์เฟรมเดย์ 6.80 เป็นหัวเว็บ1ได้ไหมครับถ้ารอย่อเข้า 6.35 6.1 5.85 ซับลอส 5.7 พอได้ไหมครับนะสั้นดูกันนะครับเดี๋ยวมองซับลอสก่อนเลย 5.7 ตรงนี้นะกูมองเว็บหนึ่งเลยเหรอโอเคนะน่าจะได้นะครับเด้งขึ้นมาแรงขนาดนี้ถ้ามองตรงนี้เป็นหนึ่งอะได้แต่ว่าถ้าขึ้นมาแรงขนาดนี้เนี่ยเวลามันเสียทรงมันลงลึกนะครับลงลึกก็ยังไงก็หลุดนะ 5.7 หลุดแน่ๆครับแต่ว่าถ้ามองคลื่นย่อยง่ายๆเลยนะคลื่นย่อยตรงนี้มัน break high เนาะแล้วพักตัวลงมาซับลอสเนี่ยผมให้โซนประมาณ 5.85 ครับตรงเนี้ย 5.85 นะโซนเนี้ยถ้าสมมติย่อลงมาไม่หลุดมีโอกาสจะดันกลับไปเบรก 6.8 ได้แต่ว่าถ้าย่อหลุดปุ๊บคือเสียทรงเลยนะครับการเด้งชุดนี้จะเป็นการเด้งเพื่อจบเว็บ1แล้วก็ลงมาทำเว็บ2เว็บ2อาจจะลงลึกหน่อยนะครับก็ไม่แน่นะว่าจะหลุดหรือไม่หลุดนะตรงนี้มันมี divergence ด้วยนะครับมี bearish divergence แล้วก็ถ้า new high ได้มันจะเป็นการ clear divergence เพื่อขึ้นต่อนะครับก็ถ้าเป็นผมนะมองนิวไฮดีกว่านะครับต่อไปนะครับ CK แนวโน้มใช่ไหม CK แนวโน้มตอนนี้เป็นขาลงนะครับโอ้แต่กรอบใหญ่เนี่ยใกล้แนวรับแล้วนะแนวรับที่ไม่ควรหลุดในกรอบใหญ่ก็คือโซนนี่ฮะโซน 17.9 ครับโอ้โหนี่ใกล้มากๆแหละตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจเลยนะ CK นะครับ
ถ้าไม่หลุด 17.9 เนี่ยมีโอกาสจะเด้งแรงเลยเด้งอาจจะเด้งไป20ถึงประมาณเนี่ย22 23ได้เลยนะครับแต่ถ้าหลุด 17.9 ก็คือโดนนิดเดียวถือว่าตรงนี้น่าเสี่ยงครับจะเหมาะกับการลงทุนในระยะกลางถึงยาวนะครับถัดไปครับสวัสดีครับอาจารย์ออฟ VGI มองว่าจบขาลงได้หรือยังคะถ้ามองเป้าที่ 3.92 ไกลไปไหมทุน 3.24 VGI จบขาลงหรือยังมาดูกันนะครับ VGI ตอนนี้เป็นไซด์เวย์อยู่นะครับเนื่องจากลงมาสุดๆที่3บาท2สตางค์แล้วแบบไม่ยอมลงต่อนะออกข้างครับออกข้างแบบนี้เรียกว่าสะสมกำลังแต่สิ่งที่ขาดก็คือแพทเทิร์นขึ้นพักทะลุถ้ามีขึ้นพักทะลุแล้วสะสมกำลังจะน่าเล่นมากกว่านะครับแต่การออกข้างแบบนี้ลงมาแล้วเด้งเบาๆแล้วออกข้างแบบนี้มีโอกาสจะหลุด3บาท2สตางค์ได้ถ้ามีของอยู่แล้วนะครับแล้วราคาหลุด3บาท2สตางค์อาจจะต้องคัทลอสออกมาก่อนนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าไม่หลุดนะมีโอกาสที่จะไปโซนนี้ฮะประมาณ4บาทได้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับการตอบคำถามแล้วก็การวิเคราะห์หุ้นในวันนี้นะครับก็ถึงช่วงท้ายรายการแล้วขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราช่อง Money Hero ด้วยแล้วพบกันใหม่กับรายการหุ้นเด็ดรอบวันในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ